สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยครับวันนี้เราจะมาสปอยมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Exorcist Believer หมอผี Exorcist ผู้ศรัทธาซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคล่าสุดของหมอผี Exorcist ครับภาคนี้เป็นภาคต่อจากหมอผี Exorcist ในภาคแรกในปี1973แถมในภาคผู้ศรัทธานี้ยังเป็นภาคเริ่มต้นของหมอผี Exorcistในรุ่นถัดไปด้วยครับก่อนที่ไปฟังคลิปสปอยหากใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือจะกดซูเปอร์แตงหรือโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจก็ได้เช่นกันครับผมหากพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องราวของ The Exorcist Believer ในภาคนี้กันเลยครับแองเจล่าหรือแอนเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของวิกเตอร์เธอกำพร้าแม่มาตั้งแต่เกิดเพราะโซลีนแม่ของเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งที่กำลังท้องแก่ใกล้คลอดเมื่อโซลีนถูกหามส่งโรงพยาบาลวิกเตอร์ก็ต้องเลือกว่าอยากให้ลูกหรือภรรยารอดชีวิตเพราะหมอไม่สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทั้งสองคนเหตุการณ์นี้ทำให้วิกเตอร์สูญสิ้นศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าไปจนหมดพอทางวิกเตอร์และโซลีนต่างศรัทธาต่อคำสอนและพระเจ้าอย่างมากแต่โซลีนต้องมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดอีกทั้งก่อนที่โซลีนจะประสบอุบัติเหตุเธอยังได้รับพรจากหมอผีของเฮติซึ่งขอให้ลูกสาวที่เธอกำลังอุ้มท้องอยู่ปลอดภัยการตายของโซลีนทำให้วิกเตอร์คิดว่าศรัทธาคือเรื่องงมงายวิกเตอร์ได้เก็บข้าวของทุกอย่างโซลีนเอาไว้อย่างดีแองเจล่าที่คิดถึงแม่มากได้แอบไปค้นข้าวของของแม่เธอแล้วได้แอบหยิบผ้าพันคอและรูปของแม่เธอมาเก็บเอาไว้แต่พอวิกเตอร์เห็นผ้าพันคอของโซลีนเขาก็ได้ยึดคืนไปและบอกว่ามันเป็นของล้ำค่าที่ไม่ควรเอาออกมาเล่นแองเจล่านั่งรถไปโรงเรียนด้วยความเซ็งอารมณ์แต่พอถึงโรงเรียนเธอก็ยิ้มได้อีกครั้งเพราะพ่อของเธออนุญาตให้แองเจล่าไปนั่งเล่นทำการบ้านที่บ้านเพื่อนได้เป็นกรณีพิเศษแต่ต้องกลับให้ทันก่อนมื้อค่ำเพื่อนคนที่ว่าก็คือแคทเธอรีนเพื่อนสนิทของแองเจล่านั่นเองส่วนแคทเธอรีนเองขออนุญาตพ่อแม่ไปทำการบ้านที่บ้านเพื่อนที่มีชื่อว่าเดชันนาทั้งสองครอบครัวไม่รู้เลยว่าการอนุญาตลูกในครั้งนี้จะทำให้พวกเขาต้องเสียใจไปตลอดกาลตกเย็นแองเจล่าและแคทเธอรีนไม่ยอมกลับบ้านแต่ได้เดินลึกเข้าไปในป่าและได้บอกกับดิชันนาว่าหากมีใครโทรตามให้บอกว่าพวกเธอทั้งคู่กำลังทำการบ้านอยู่ที่บ้านของดิชันนาแองเจล่าและแคทเธอรีนเดินเข้าไปในป่าด้วยอารมณ์สุขสนานสาเหตุทั้งคู่เข้ามาในป่าเป็นเพราะแองเจล่าอยากเจอแม่ของเธอสักครั้งและเธอมักยินเสียงที่บอกว่าเป็นแม่ของเธอแว่วมาบ่อยๆแองเจล่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นบ้าจึงแนะนำเรื่องเสียงที่ได้ยินไปเล่าให้แคทเธอรีนฟังแคทเธอรีนที่ได้ฟังจึงบอกว่าแองเจล่าไม่ได้บ้านั่นเป็นเสียงของวิญญาณจริงๆทั้งสองจึงเข้าป่ามาทำพิธีเรียกวิญญาณเพื่อหวังว่าจะได้คุยกับวิญญาณของโซลีนแม่ของแองเจล่าแองเจล่าและแคทเธอรีนเดินไปเจอพงเล็กใต้ดินจึงตัดสินใจใช้พื้นที่ตรงนี้ในการทำพิธีทั้งสองนั่งลงกับพื้นจุดเทียนแล้วใช้ลูกตุ้มขนาดเล็กก็ค่อยสายไปสายมาเนื้อเปลวเทียนที่ตั้งอยู่บนรูปของโซลีนที่แองเจล่าแอบหยิบมาจากที่บ้านเพื่อใช้เป็นสื่อเรียกวิญญาณจากนั้นแคทเธอรีนก็บอกให้แองเจล่าค่อยๆพูดประโยคที่วิญญาณพูดให้ฟังทันใดนั้นทุกอย่างก็มืดลงทันทีอีกด้านหนึ่งวิกเตอร์ที่ทำงานจนค่ำได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแต่เขาก็พบว่าแองเจล่ายังไม่กลับบ้านวิกเตอร์จึงได้โทรไปยังบ้านแคทเธอรีนเพื่อถามหาลูกสาวแต่ที่บ้านแคทเธอรีนเองก็กำลังตามหาลูกสาวอยู่เช่นกันครอบครัวของแองเจล่าและแคทเธอรีนรู้ว่าเด็กทั้งสองหายตัวไปเมื่อไปถามเดชันนาเพื่อนที่แคทเธอรีนอ้างว่าไปทำการบ้านด้วยกันเดชันนาก็บอกว่าทั้งสองเดินหายเข้าไปในป่าวิกเตอร์และครอบครัวของแคทเธอรีนจึงได้วิ่งเข้าป่าไปตามหาลูกสาวของพวกตนโดยไม่รอตำรวจแต่ไม่ว่าจะหาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นวี่แววของเด็กทั้งคู่เลยวิกเตอร์เดินพบหลุมเล็กๆใต้ดินที่เด็กทั้งคู่นั่งทำพิธีในตอนแรกแต่ตอนนี้มันกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แถมมีน้ำท่วมขังเต็มพื้นไปหมดเมื่อลองส่องไฟดูวิกเตอร์ก็เจอเทียนที่แองเจล่าและแคทเธอรีนใช้ทำพิธีและเจอรองเท้าของแองเจล่าด้วยส่วนโทนี่และมิรันดาพ่อและแม่ของแคทเธอรีนได้ไปเจอกระเป๋าของลูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ครอบครัวทั้งคู่และตำรวจต่างออกตามหาอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบเด็กทั้งคู่เลยเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวดังไปทั่ววันเวลาผ่านไป
ทั้งสองครอบครัวต่างออกติดป้ายประกาศตามหาคนหายแล้วค่อยหาเบาะแสให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่สามารถหาตัวแองเจล่าและแคทเธอรีนพบด้วยความเป็นห่วงสตูเพื่อนของวิกเตอร์ได้เชิญหมอผีมาทำพิธีขอพรที่ห้องของแองเจล่าโดยพลการในบ้านของวิกเตอร์ทำให้วิกเตอร์ที่เกลียดเรื่องงมงายโมโหเป็นอย่างมากจึงได้ไล่ทุกคนให้กลับไปแต่ดูเหมือนว่าพรที่ไล่จะได้ผลเพราะวันถัดมาได้มีคนพบเด็กทั้งสองที่โรงนาแห่งหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุ30ไมล์เด็กทั้งสองถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีวิกเตอร์และครอบครัวแคทเธอรีนเมื่อได้รู้ข่าวว่าเจอตัวลูกๆแล้วก็ได้รีบปึ่งไปที่โรงพยาบาลโดยไม่สนอะไรทั้งสิ้นแองเจล่าและแคทเธอรีนถูกพาตัวมารักษาที่โรงพยาบาลมีอาการจำอะไรไม่ค่อยได้และมีแผลเต็มตัวตำรวจถามคำถามแองเจล่าว่าหนูรู้ตัวไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ตัวไหมว่าหายตัวไปนานเท่าไหร่แองเจล่าคิดว่าพวกเธอหายตัวไป 2-3 ชั่วโมงจากนั้นจึงเล่าให้ฟังว่าพวกเธอกำลังเดินอยู่จากนั้นฝนก็ตกพวกเธอจึงเดินเข้าไปในโรงนานอกนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยวิกเตอร์ที่ได้ยินก็กังวลมากเพราะความจริงแล้วเด็กๆหายไปนานถึง3วันแต่แพทย์ได้บอกกับวิกเตอร์ว่าความสับสนและความทรงจำที่หายไปเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงหมอจึงขอตรวจร่างกายของเด็กๆอย่างละเอียดเพื่อดูว่ามีอะไรน่าเป็นห่วงอีกหรือไม่จากนั้นก็ปล่อยให้เด็กกลับบ้านไปพักผ่อนเมื่อกลับไปถึงบ้านวิกเตอร์ได้พาลูกสาวเข้านอนและได้บอกลูกสาวว่าพ่อไม่กวนนะลูกมีอะไรบอกพ่อได้แองเจล่าจึงได้เล่าให้พ่อของเธอฟังว่าเธออยากคุยกับแม่จึงเดินเข้าไปในป่าบางครั้งเธอได้ยินเสียงแม่คอยคุยกับเธอแคทเธอรีนเลยเข้าไปในป่าจุดเทียนทำจิตให้ว่างและถือสิ่งของที่ทำให้สื่อถึงวิญญาณของแม่ได้เมื่อทำการติดต่อตอนแรกเธอใช้ผ้าพันคอแต่พ่อยึดไปเธอจึงต้องใช้ลูกแทนพอจุดเทียนและเริ่มแกว่งลูกตุ้มแองเจล่าก็พูดคำที่วิญญาณพูดกับเธอแองเจล่าเล่าให้วิกเตอร์ฟังว่าพอเธอพูดจบเธอก็เหมือนโดนพาไปที่ใดที่หนึ่งแต่ที่นั่นไม่มีแม่อยู่พอเล่าจบแองเจล่าก็เห็นวิญญาณอยู่ด้านหลังของพ่อของเธอจึงคิดว่าเป็นอาการภาพหลอนจึงขออยู่คนเดียวสักพักวิกเตอร์จึงได้ปล่อยให้ลูกนอนแล้วลงมาแปรงฟันที่ห้องน้ำด้านล่างแปรงอยู่ไฟในห้องน้ำก็ระดับติดๆและจู่ๆแองเจล่าก็โผล่ออกมาจากความมืดทำท่าทางแปลกๆทำท่าทีเบลอๆงงๆบอกว่าได้ยินพ่อพูดอะไรบางอย่างวิกเตอร์คิดว่าลูกสาวคงเครียดเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีอาการหูแว่วจึงพาลูกเข้านอนอีกครั้งพอตอนเช้าอาการแองเจล่าก็หนักขึ้นเพราะแองเจล่าทำร้ายวิกเตอร์ที่เข้ามาปลุกในตอนเช้าจากนั้นแองเจล่าก็มีอาการชักกระตุกอย่างรุนแรงวิกเตอร์จึงต้องพาแองเจล่าไปโรงพยาบาลอีกครั้งแอนเพื่อนบ้านของวิกเตอร์และเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลรีบเข้ามาดูอาการแองเจล่าด้วยความเป็นห่วงอีกด้านหนึ่งแคทเธอรีนก็มีอาการแปลกๆเช่นกันเธอไปโบสถ์กับครอบครัวแต่มีอาการลุกลี้ลุกลนไม่อยู่กับที่แถมยังเอาเท้าหยิบบทสวดมนต์มานั่งเล่นจนโทนี่ต้องดุลูกเมื่อพ่อกับแม่ของเธอลุกไปรับแผ่นแป้งและไวน์เพื่อรับศีลแคทเธอรีนก็เดินหายออกไปจากโบสถ์ไม่มีใครรู้ว่าแคทเธอรีนหายไปไหนพอหลวงพ่อเริ่มให้โอวาทอีกครั้งแคทเธอรีนก็เดินกลับเข้ามาด้วยชุดที่เปลือกเปื้อนไปด้วยไวน์องุ่นแล้วค่อยเดินเข้ามากลางโบสถ์แล้วแสดงอาการโวยวายต่อหน้าไม้กางเขนเหมือนท้าทายพระเจ้าทั้งแองเจล่าและแคทเธอรีนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งคู่และทั้งคู่ถูกนำตัวไปรักษาในแผนกจิตเวชทั้งสองครอบครัวต่างคุยกันเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งแม่ของแคทเธอรีนคิดว่าเด็กทั้งสองน่าจะพาอะไรบางอย่างออกมาจากป่าด้วยวิกเตอร์จึงถามว่าทำไมจึงคิดเช่นนั้นมิลันดาแม่ของแคทเธอรีนจึงเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระคริสต์โดนตึงไม้กางเขนท่านได้ลงไปยังนรกประกาศศักดาให้ปีศาจรู้ก่อนจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งใน3วันให้หลังซึ่งเหมือนกับลูกๆของพวกเธอเป๊ะวิกเตอร์ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องงมงายจึงไม่ใส่ใจกับสิ่งที่มิรันดาเล่าในคืนนั้นแอนพยาบาลและเพื่อนบ้านของวิกเตอร์ได้ดูแลอาการของแองเจล่าที่โรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดแต่จู่ๆแองเจล่าก็พูดอะไรบางอย่างออกมาจนทำให้แอนตกใจอย่างมากเช้าวันรุ่งขึ้นแอนไปหาวิกเตอร์แล้วพูดกับวิกเตอร์ว่าคุณเคยถามใช่ไหมว่าฉันเคยเจอคนไข้อาการแบบแองเจล่าหรือเปล่าฉันไม่เคยหรอกนะ
แต่มีคนคนหนึ่งที่เคยจากนั้นแอนก็ยื่นหนังสือของคริสแมคนิลนางเอกของ The Exorcist ภาคแรกให้กับวิกเตอร์ได้อ่านคริสได้เขียนบันทึกเรื่องราวของเลแกนลูกสาวของเธอที่โดนปีศาจสิงเอาไว้ในหนังสืออย่างละเอียดเพื่อหวังว่าเรื่องราวที่เธอได้เจอจะสามารถช่วยเหลือผู้คนที่กำลังเจอเหตุการณ์ประหลาดแบบเธอได้บ้างวิกเตอร์ยังคงคิดว่าเรื่องของปีศาจเป็นเรื่องงมงายจนแอนได้เล่าสิ่งที่แองเจล่าพูดเมื่อคืนให้วิกเตอร์ฟังแอนเล่าว่าก่อนที่เธอจะเป็นพยาบาลเธอเคยเตรียมบวชรับใช้พระเจ้ามาก่อนแต่เธอทำผิดศีลเพราะมีสัมพันธ์กับแฟนจนตั้งท้องเธอจึงไม่ได้บวชแม่ชีทุกคนจะตั้งชื่อของตนใหม่เมื่อเตรียมสาบานตนซึ่งชื่อของเธอในตอนนั้นคือซิสเตอร์แมรี่เซเวียแอนเล่าว่าเธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครหรือบอกชื่อนี้กับใครทั้งสิ้นจนกระทั่งวันนี้แต่แองเจล่ากลับรู้เรื่องนี้ขอให้วิกเตอร์ไปลองคิดดูเองก็แล้วกันวิกเตอร์ใคร่ควรอย่างหนักแม้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ก็ขอไปพบคริสแมคนิลสักครั้งเพื่อขอความช่วยเหลือคริสปัจจุบันอาศัยอยู่ในที่ห่างไกลเพียงลำพังเพราะลูกสาวของเธอโกรธแม่ที่เอาเรื่องราวในอดีตไปเขียนเป็นหนังสือทำให้เรแกนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นเวลาหลายต่อหลายปีวิกเตอร์ได้เล่าเรื่องราวของเขาและลูกๆให้ฟังและได้เชิญตัวคริสไปพบแองเจล่าที่โรงพยาบาลซึ่งคริสและวิกเตอร์ได้พบกับบาทหลวงแมดด็อกที่โรงพยาบาลซึ่งแอนเชิญบาทหลวงมาให้ช่วยดูอาการของแองเจล่าให้ทีบาทหลวงได้บอกกับคริสว่าพ่อเชื่อว่าแองเจล่าถูกสิงแต่การจะทำพิธีไล่ปีศาจต้องได้รับคำยินยอมจากศาสนาจักรเสียก่อนบาทหลวงจึงได้ขอตัวเพื่อไปขออนุญาตทำพิธีไล่ปีศาจทางด้านคริสได้เดินไปดูอาการแองเจล่าพอคริสได้เห็นแองเจล่าก็รู้ทันทีว่าปีศาจที่สิงอยู่คือปีศาจตนเดียวกับที่เคยสิงเลแกนลูกสาวของเธอวิกเตอร์จึงพาคริสไปยังบ้านแคทเธอรีนเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมแต่พอไปถึงบ้านแคทเธอรีนบ้านทั้งหลังก็เงียบสงัดคริสและวิกเตอร์เห็นแสงไฟมาจากชั้น2ของบ้านจึงรู้ว่ามีคนอยู่วิกเตอร์เลยถือวิสาสะบุกเข้าไปในบ้านเพื่อหาทางช่วยวิกเตอร์ที่เข้าไปในบ้านพยายามหาตัวโทนี่และมิรันดารวมไปถึงพี่น้องคนอื่นๆของแคทเธอรีนซึ่งทุกคนกำลังตกอยู่ในอาการหวาดกลัวต่ออาการแคทเธอรีนเป็นอย่างมากคริสเห็นร่างของแคทเธอรีนแวบๆจึงได้เดินตามขึ้นไปยังชั้น2พอเข้าไปในห้องเธอก็เห็นแคทเธอรีนกำลังนำหนังสือพระคัมภีร์มาฉีกและกินอย่างสะใจคริสบอกกับปีศาจที่อยู่ในตัวแคทเธอรีนว่าฉันรู้นะว่าแกคือใครเราเคยเจอกันมาก่อนเจ้าปีศาจที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มและเรียกคริสว่าแม่จากนั้นมันก็เริ่มปั่นประสาทคริสด้วยการหลอกว่าเลแกนลูกสาวของเธอตายไปแล้วและวิญญาณของเลแกนกำลังทุกข์ทรมานอยู่ในนรกคริสแม้จะรู้ว่าเป็นเรื่องโกหกแต่ก็อดตกใจไม่ได้และด้วยความโมโหคริสจึงได้สวดคาถาเพื่อไล่ให้ปีศาจออกไปจากแคทเธอรีนซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ผลแถมเจ้าปีศาจยังได้เอาไม้กางเขนแทงตามคริสจนบอดวิกเตอร์รีบตามมาช่วยคริสและนำตัวคริสส่งโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลวิกเตอร์ขอโทษคริสที่ทำให้เธอต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่คริสบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นความผิดของเธอเรามาถูกทางแล้วปีศาจมันกำลังปั่นประสาทเรามันพยายามให้เราแตกแยกแต่ตอนนี้ทุกคนกำลังรวมกันเพื่อช่วยเด็กๆทุกคนต่างอยากช่วยเด็กๆหากต้องการไล่ปีศาจทุกคนต้องสามัคคีและร่วมพลังกันเป็นหนึ่งเดียววิกเตอร์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็เหมือนได้เบิกเนตรจึงได้โทรไปหาสตูเพื่อขอพบหมอผีที่สตูเคยพามาให้พรที่บ้านเมื่อครั้งที่แองเจล่าหายตัวไปเพื่อขอให้หมอผีมาช่วยไล่ผีอีกแรงตกดึกของอีกวันทุกคนมารวมตัวกันเพื่อทำพิธีไล่ปีศาจทั้งแอนสตูวิกเตอร์หลวงพ่อที่โบสถ์หมอผีและครอบครัวแคทเธอรีนต่างมารวมตัวกันจัดสถานที่เพื่อทำพิธีพอบาทหลวงแมดด็อกมาเมื่อไหร่ก็ทำพิธีได้เลยแต่งานนี้กลับไม่เป็นดังหวังเพราะบาทหลวงแมดด็อกถูกคริสตจักรห้ามไม่ให้ทำพิธีไล่ปีศาจเพราะคริสตจักรมองว่าการทำพิธีนี้มีความอันตรายเป็นอย่างมากบาทหลวงแมดด็อกจึงไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้แต่เขาได้มอบไม้กางเขนและคัมภีร์ให้แอนซึ่งเคยพยายามสาบานตนรับใช้พระคริสต์ให้เป็นผู้ทำพิธีบาทหลวงได้บอกกับแอนว่าเดชานุภาพพระคริสต์อยู่ในตัวของเราทุกคนแอนรู้แล้วว่าทำไมเธอไม่ได้เข้าไปอยู่ในคริสตจักรทำไมเธอถึงทำหน้าที่ที่โรงพยาบาลทำไมเธอถึงมาเป็นเพื่อนบ้านของวิกเตอร์
ทุกอย่างถูกลิขิตเอาไว้แล้วนั่นเองและเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมพิธีไล่ปีศาจก็ได้เริ่มขึ้นแอนเริ่มอ่านพระคัมภีร์เพื่อไล่ปีศาจปีศาจที่ยินคำสวดก็ไม่มีอาการเกรงกลัวแม้แต่น้อยแถมยังได้พ่นน้ำลายใส่หน้าแอนแอนจึงได้ลองหยิบไม้กางเขนที่ได้รับมาจากบาทหลวงแมดด็อกมาใช้ร่วมในการอ่านพระคัมภีร์คุณพ่อที่โบสถ์และหมอผีก็ช่วยกันสวดพระคัมภีร์อีกแรงผสานกันเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ถึง3เท่าแม้ปีศาจจะออกการบ้างเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่สามารถไล่มันออกไปได้หมอผีจึงขอโชว์เดี่ยวนำน้ำวิเศษที่ปรุงไว้สาดใส่เด็กทั้งสองเพื่อไล่ความชั่วร้ายให้ออกไปซึ่งรอบนี้ได้ผลชะงัดนักเพราะแคทเธอรีนได้สำลอกเอาปฏิกูลความชั่วออกมาจากร่างจากนั้นทั้งสองก็ได้พ่นไออะไรบางอย่างออกมาจากร่างหมอผีเห็นแบบนั้นจึงได้จุดไฟเพื่อให้ควันนำทางเอาไอความชั่วให้ออกไปจากบ้านพิธีเหมือนจะได้ผลแต่จู่ๆทุกคนก็เริ่มหันมาสวดคาถากันแบบประสานเสียงกันซะอย่างนั้นทั้งหลวงพ่อที่โบสถ์เพื่อนของวิกเตอร์โทนี่หมอผีทุกคนรวมพลังกันสวดพระคัมภีร์กันหมดแต่ก็เหมือนเดิมสวดไปก็เท่านั้นเจ้าปีศาจที่สิงอยู่ในตัวแองเจล่าจึงลำคาญและเริ่มปั่นประสาทวิกเตอร์มันใช้เสียงแองเจล่าพูดกับวิกเตอร์ว่าหนูรู้นะว่าพ่อไม่ได้รักหนูพ่อไม่ได้อยากให้หนูเกิดมาพอวิกเตอร์ได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับตั้งสติไม่อยู่เพราะเรื่องที่เจ้าปีศาจพูดคือวันที่วิกเตอร์ต้องเลือกว่าจะให้โซลีนหรือแองเจล่ามีชีวิตรอดซึ่งวันนั้นวิกเตอร์ได้เลือกโซลีนให้รอดเจ้าปีศาจจึงได้ยื่นข้อเสนอว่าวันนี้พวกแกต้องเลือกอีกครั้งว่าระหว่างแคทเธอรีนและแองเจล่าพวกแกอยากให้ใครรอดทุกคนที่ได้ยินต่างก็รู้ว่าเป็นกลลวงของปีศาจไม่มีใครยอมเลือกว่าอยากให้ใครอยู่หรือตายในขณะที่ทุกคนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์บีบบังคับบาทหลวงแมดด็อกก็เข้ามาแล้วทำการนำสวดเพื่อไล่ปีศาจปีศาจในตัวของเด็กทั้งสองเมื่อโดนบาทหลวงสวดใส่ก็ผงะด้วยความตกใจทุกอย่างเหมือนจะราบลื่นแต่แล้วปีศาจในตัวแคทเธอรีนก็ใช้พลังหักคอบาทหลวงแมดด็อกจนดับต่อหน้าทุกคนทุกคนสติแตกเพราะแม้แต่บาทหลวงยังไม่รอดแล้วพวกเขาจะเหลืออะไรวิกเตอร์จึงได้นำผ้าพันคอของโซลีนที่แองเจล่าอยากได้เมื่อตอนต้นเรื่องมาคล้องคอแองเจล่าและบอกว่าแม่รักลูกขอให้ลูกได้สติซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลเพราะชีพจรแองเจล่าเริ่มเปลี่ยนไปวิกเตอร์พยายามพูดแองเจล่าได้ยินว่าแม่รักลูกขอให้ลูกกลับมาทันใดนั้นปีศาจในร่างแคทเธอรีนก็พูดด้วยน้ำเสียงแคทเธอรีนว่าแล้วหนูล่ะพ่อแม่ไม่รักหนูเหรอโทนี่ได้ยินเสียงลูกพูดแบบนั้นก็ทนไม่ไหวจึงได้ตัดสินใจพูดออกไปว่าแคทเธอรีนฉันขอเลือกแคทเธอรีนทุกคนต่างห้ามไม่ให้โทนี่เลือกเพราะมันเป็นแผนของปีศาจแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วสุดท้ายร่างของแองเจล่าก็ได้ลอยขึ้นเป็นกลางห้องและพ่นอะไรบางอย่างออกมาจากร่างและล้มฟุบไปไม่ได้สติส่วนแคทเธอรีนวิญญาณของเธอได้ถูกพาไปยังถ้ำที่เธอทำพิธีเมื่อตอนต้นเรื่องจากนั้นก็มีเสียงของปีศาจพูดขึ้นมาว่าข้าเลือกเจ้าแคทเธอรีนเมื่อสิ้นเสียงวิญญาณแคทเธอรีนก็โดนดึงลงไปยังขุมนรกแองเจล่ารอดแคทเธอรีนเสียชีวิตสุดท้ายปีศาจก็หลอกล่อเพื่อดูว่าใครมีความโลภมากกว่ากันพวกมันสะใจที่เห็นหัวใจของมนุษย์แตกสลายวันเวลาผ่านไปทุกคนต่างแยกย้ายกันไปคนละทางโทนี่และมิลาดาเหมือนจะแยกกันอยู่แอนถูกตำรวจพาไปสอบสวนเพราะนำอุปกรณ์จากโรงพยาบาลออกมาใช้แถมมีคนตายที่เกิดเหตุด้วยวิกเตอร์ไปส่งแองเจล่าเรียนตามปกติแม้ต้องใช้เวลาแต่ทุกคนต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับเหมือนเดิมอีกครั้งวิกเตอร์ไปเยี่ยมหลุมศพของโซรีนและบอกว่าเขารักเธอมากขอให้เธอช่วยปกป้องลูกสาวของเราด้วยส่วนคริสตาบอร์ดก็ยิ้มได้อีกครั้งเพราะเลแกนลูกสาวได้ยอมมาพบกับเธอที่โรงพยาบาล The Exorcistบิลลีเวอร์หมอผีเอ็กโซซิสต์ผู้ศรัทธาจบบริบูรณ์ต่อไปก็เป็นการรีวิวนะครับก็บอกตรงๆเลยนะว่าทำสปอยเรื่องเนี้ยยากนะคือไม่รู้จะสปอยแบบไหนดีอ่ะจะสปอยแบบให้มันน่ากลัวเนื้อเรื่องมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะมันเน้นการไล่ผีจะสปอยให้ตลกมันก็ไม่มีเรื่องไหนจะจับมาให้ตลกได้มันฉีกไม่ออกไปทั้งสองทางเลยก็เลยต้องทำการสปอยแบบนิ่งๆแบบนี้แหละครับส่วนเนื้อหาคะแนนของเรื่องนี้ผมให้ที่ประมาณ6ถึง 6.5 ต้องแยกแยะให้ก่อนครับถ้า
้าคนเคยดูหมอผีเอ็กโซซิสต์ภาค1973คนอาจจะชอบนะคนที่เคยดูอาจจะชอบเพราะอะไรเพราะการเดินเรื่องมันคล้ายกับเมื่อปี1973ไปลองดีโดนผีเข้าดูว่าผีเข้าจริงไหมหรือเป็นจิตเวชหาวิธีไล่สวดตอนแรกไล่ไม่ออกแล้วก็ต้องสวดอีกทีเพื่อหาวิธีไล่ได้ก็จะคล้ายกันกับเมื่อปี1973ครับหนังเมื่อปี1973ถูกมองว่าเป็นหนังผีที่ดีมากที่สุดเรื่องหนึ่งแต่ผมเนี่ยไปดู The Exorcist ของปี1973ย้อนมาก่อนที่มาดูภาคนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะแล้วพอมาดูภาคนี้ซ้ำอีกก็โอเคก็ดีขึ้นมาจากภาค1973นิดนึงในแง่ของเทคนิคแต่ว่าการเดินเรื่องก็ยังเป็นสไตล์เดิมอยู่ดีเพราะนั้นถ้าใครชอบการเดินเรื่องสไตล์ปี1973ก็น่าจะชอบหมอผีเอ็กโซซิสต์ในภาคผู้ศรัทธานี้ครับแต่ถึงจะบอกว่าชอบก็ไม่น่าจะได้คะแนนเกินไปกว่า7คะแนนเพราะเนื้อเรื่องอ่ะมันมีจุดที่ให้ร้องเอ๊ะและงงงวยกับน่ารำคาญเยอะพอสมควรครับอันดับแรกเลยคือไม่มีการเล่าไม่มีการปูพื้นฐานตัวละครเลยครับว่าแองเจล่าเนี่ยได้ยินเสียงของแม่ได้ยินเสียงของวิญญาณยังไงทำไมถึงคิดว่าเป็นเสียงวิญญาณของแม่อยู่ๆก็บอกไว้ว่าได้ยินเสียงและนั่นคือวิญญาณของแม่ไม่ปูไม่เล่าตรงนี้เลย 2. ใครบอกเด็กหรือเด็กอ่ะรู้ได้ยังไงว่าต้องทำพิธียังไงเพื่อจะสื่อสารกับวิญญาณได้อันนี้ก็ไม่บอก 3. ตอนที่แองเจล่าเนี่ยกลับมาบ้านหลังจากที่หายตัวไปก็เห็นผีอยู่ที่ด้านหลังของพ่อแต่กลับบอกพ่อขออยู่คนเดียวเพราะอาจจะคิดว่าเป็นภาพหลอนมันตลกไหมครับคนเราเห็นผีน่าจะอยากอยู่กับพ่อนอนกับพ่อไหมอะไรแบบนี้นะครับส่วนที่4คือสวดคาถาไล่ผีในตอนจบเนี่ยสวดคาถาคัมภีร์เนี่ยสวดไปเถอะไม่ได้ผลแต่ก็ยังดื้อด้านสวดแต่พอให้หมอผีเนี่ยมาทำการใช้วิธีของหมอผีเองเนี่ยไล่มันดูได้ผลมันมีอะไรที่มันแบบดูเป็นพัฒนาการมีพ่นควันพิษออกมาพ่นนุ่มพ่นนี่ออกมาดูได้ผลแต่อยู่ดีก็เปลี่ยนไปสวดพระคัมภีร์ต่อซะงั้นอะไม่ยอมใช้วิธีที่มันได้ผลมันก็ตลกดีสุดท้ายเลยคือตอนที่แองเจล่าบอกว่าวิกเตอร์ไม่อยากให้หนูเกิดมาพ่อไม่อยากให้หนูเกิดมาเพราะวิกเตอร์ไปเลือกโซลีนให้มีชีวิตรอดมันก็ไม่อธิบายนะหนังก็ไม่อธิบายเลยว่าอ่ะในเมื่อวิกเตอร์เลือกให้โซลีนรอดและสุดท้ายอ่ะทำไมคนที่รอดอยู่คือแองเจล่าก็ไม่มีบอกเลยในหนัง1973เนี่ยมันบอกมันเนิบจริงมันบอกละเอียดจนหนังมันเนิบมากพอเป็นหนังในภาคเนี้ยแม่งไม่บอกอะไรเลยคือมันตรงข้ามกันสิ้นเชิงจะใช้วิธีการเล่าเรื่องในแบบคล้ายกันอีกส่วนนึงเลยเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าทุกคนน่ะน่าจะคิดแบบผมคือการไล่ผีในตอนจบอ่ะมันเอาหมอผีเอาพระคัมภีร์เอาอะไรมาหลายๆวิธีเอาคนมารวมตัวกันแล้วสวดพระคัมภีร์มันไม่ดูขลังมันไม่ดูยิ่งใหญ่มันดูตลกอ่ะมันเหมือนเอาคนที่แบบไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรเลยมารวมกันพูดคาถาที่ก็ใช้ไม่ได้ผลแถมก็รู้แล้วก็ใช้ไม่ได้ผลแล้วก็ยังดื้อด้านทำผมว่าซีนนั้นอ่ะโคตรตลกเลยมันทำให้หนังผีอ่ะกลายเป็นหนังตลกได้คือเข้าใจว่าหนังอ่ะจะสื่อว่าทุกคนต้องรวมพลังกันแต่การที่จะสื่อออกมาผมว่ามันน่าจะทำได้ดีกว่านี้ไหมที่เขาทำแบบนี้ครับไม่ต้องแปลกใจเขาพยายามคงรูปแบบของ1973ไว้เพราะตอนนั้นบาทหลวง2คนรวมพลังกันแต่ด้วยมันเป็นบาทหลวงแล้วความที่เป็นหนังเก่ามันเลยดูไม่น่าเกลียดแต่ด้วยเทคนิคปัจจุบันที่มันก้าวหน้าไปมากแล้วอ่ะมันทำแบบเวอร์ชันเก่าโดยไม่มีการแบบอัปเดตให้มันดูแบบอลังการยิ่งขึ้นขังยิ่งขึ้นมันเลยแบบตลกอ่ะครับดูเขาพยายามทำนะพยายามตัดไปตัดมาให้มันดูอลังการแต่ยิ่งตัดไปตัดมามันยิ่งตลกไงเหมือนบังคับให้ดูดีแต่จริงมันไม่ดีอ่ะถ้าเกิดซูมภาพเป็นภาพใหญ่แล้วดูนะช็อตนั้นเป็นช็อตที่โคตรตลกเลยผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับตอนนั้นสปอยในฉากนี้ผมเกือบจะทำให้เป็นเวอร์ชันตลกแล้วแต่เนื่องด้วยมันไม่สัมพันธ์กับการสปอยมาทั้งเรื่องก็เลยไม่ทำครับสรุปเลยคือหมอผีเอ็กโซซิสต์ภาคผู้ศรัทธาเนี่ยช่วงครึ่งแรกทำออกมาเล่าเรื่องอ่ะพอโอเคนะแต่พอดึงมาตอนไล่ผีตอนจบอ่ะมันดูไร้สาระมากเลยแล้วก็ไม่มีการบอกที่มาที่ไปในอะไรหลายอย่างเลยให้หนังภาคเนี้ยที่ควรจะเป็นหนังที่ดีต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนกลายเป็นหนังที่ดูแล้วก็ตลกอะครับผมมันไม่ได้หนังที่แย่นะครับมันเป็นหนังที่ดูแล้วก็เพลินดีระดับนึงนะแต่แค่ว่ามันยังไม่เยี่ยมยอดพอที่จะเป็นหนังต้อนรับฮาโลวีนนะครับถามว่าถ้าหนังเรื่องนี้ออกมาช่องสตรีมมิ่งผมจะดูซ้ำไหมดูนะครับก็จะหยิบมาดูนะครับแต่จะไม่หยิบภาค1973มาดูอะไรประมาณนั้นครับผมถ้าเทียบกับ Talk to Me ผมว่า Talk to Me แม้จะมีอะไรที่ให้งงงวยนิดๆเรื่องเดินง่ายแต่ดูดีกว่าเดินนั้นก็ดูดีกว่าใครที่กำลังอยากรู้ว่ามันมีฉากตกใจเยอะไหม
มันไม่ค่อยมีจัมสแกร์ครับจัมสแกร์น้อยนะไม่ค่อยมีให้ตกใจแต่มีบ้างพอมีทีก็สะดุ้งเหมือนกันน่ะช่วงนี้หนังผีเยอะนะครับใครสนใจก็ลองไปดูได้ครับหมอผี Exorcist ภาคผู้ศรัทธาที่ลงหนังใกล้บ้านท่านครับสำหรับวันนี้ผมนพพร Channel นพพรลองไปเลือกขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับผมใครมีอะไรพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบไม่ชอบยังไงใครมาดูมาแล้วคิดยังไงพิมพ์พูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย